สีสันของงานมิทติ้งนะมากันทั้งสน.เลยแจ้งบอกว่าเห็นในเฟซสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับอาจจะช้าไปสักหน่อยผมอาจจะพูดลิ้นพันกันมากกว่าเดิมอาจจะเบลอๆตอนหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดนะครับงานคานคอฟฟี่มันก็หยุดไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันวันนี้วันเดือนสิงหาเนี่ยวันที่2สิงหาเนี่ยก็กลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยที่ผมก็ช่วงเช้าก็ไม่ได้มีธุระอะไรก็เลยว่าจะขับรถแวะไปที่งานหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดชมกันครับมาถึงที่ลานจอดรถของร้านไวนิลแอนด์ทอยนะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนถนนเรียบทางด่วนรามอินทรานะถึงละโล่งๆเลยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีรถมาสักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะอาจจะห่างหายกันไปนานนะครับผมบางท่านยังไม่ทราบว่าโอเคเรากลับมาจัดกันละแล้วก็มีงานทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับผมซึ่งเริ่มเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแรกนะครับหลังจากโควิดนะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศแล้วกันนะเดี๋ยวรอให้รถเขามาเยอะๆกว่านี้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาชมกันครับก็เป็นเวลาประมาณ7โมงละรถก็เริ่มมากันขับคั่งมากมายแล้วนะครับผมเจอคนรู้จักบ้างไม่เจอกันบ้างนะก็เดี๋ยวผมจะลองหาคนที่รู้จักแล้วก็ลองสัมภาษณ์ดูนะครับว่ามางานนี้เอารถอะไรมายังไงแล้วก็มีความคิดเห็นกับงานนี้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชลสวัสดีครับผมเอารถอะไรมาครับผมเอารถสปอนเซอร์มาครับใช่ครับเอาเยียร์มาครับอ๋อนี้ได้รับภารกิจจากพี่เจ้าของร้านครับให้เอามาครับความคิดเห็นยังไงกับงานนี้ครับเนี่ยก็สนุกนะครับมันก็ได้เห็นรถหลากหลายครับแล้วอีจีไดรี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหน่าจะอีกนานพอสมควรเลยครับกว่าจะเสร็จนะครับก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับการทำรถเดิมอะไรเงี้ยใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมวันนี้มาดีครับก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ปิดโควิดไปนะฮะก็ได้มารวมตัวของคนรักรถกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดทุกต้นเดือนจ้าแล้วก็ที่รู้กันจัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนครับผมตั้งแต่ประมาณ6โมงก็เริ่มจัดแล้วนะครับก็เจอกันที่ลานเนี่ยของกราด76แล้วก็ไวนิลสันทอยนะครับอย่าลืมนะครับมาเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอารถเลยมาครับเนี่ยเอาสตูนมาครับนี่กลายเป็นชื่อรถกูไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นได้ปอยบอกว่ารถพังเมื่อคืนอ๋อก็มันมีปัญหาเกียร์นิดหน่อยครับเป็นไงกับงานนี้บ้างครับเนี่ยก็ห่างไปนานครับหลังจากติดภัยโควิดนะครับก็ดีครับเหมือนกลับมารวมอีกครั้งพี่ส้มก็ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยรู้ตัวอีกทีคืนวันศุกร์ครับผมก็ดีที่ยังมาทันโอเคครับครับอุ่นครับโอ้โหหน้าเอียดเลยเนี่ยอาจารย์เอารถอะไรมาครับเอารถคัสซีมาครับวันนี้เห็นครับเมื่อกี้เปิดเครื่องอะไรครับเนี่ย V12 ครับผมของ600 SEL ครับสุดมากเลยครับผมขอบคุณมากครับผมครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเดียเป็นไงบ้างบรรยากาศในงานร้อนครับร้อนตื่นกันมาได้ไงฮะแต่เช้าเลยสนุกดีครับสนุกดีคุณจะแปลกสุดเพราะคุณดูคุณใช้กล้องไม่เหมือนใครจริงผมเน้นไม่เน้นไม่ผมไม่เน้นปริมาณผมเน้นกล้องฟิล์มครับผมให้มันเข้าอายุฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยร้านเค27ออโต้ฟิล์มครับรามอินทรากิโล8ซอยคูบอน22ครับผมร้านติดฟิล์มมาตั้งแต่นะครับฟิล์มใสฟิล์มซิ่งฟิล์มดำเซรามิกมีหมดเลยฮะเยเดอร์เหมือนท่องอะไรท่องแดร์หลอกมาโอเคจ้าสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วแล้วบอกจะมาสายๆก็เนี่ยสายแล้วโอ้โหเกือบไม่ที่จอดจอดไหนครับเนี่ยนี่เลยครับวันนี้เอารถคนอื่นเข้ามาไม่ครับเป็นรถลูกค้าเขาอีกทีหนึ่งใช่เขาให้เอามาถ่ายรูปก็เลยโรลลิ่งเสร็จแล้วก็เลยวนมานี่ต่อรอๆเลยมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตั้งแต่หกโมงครับเนี่ยโอ้มาช้านี่รถเต็มเลยยังไม่ได้เดินเลยอยู่ตัวนี้อยู่เลยงานแจกมาแจกเลยวันนี้ครับครับผมอยู่ถึงเย็นเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวค่อยมาทีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทีนึงบ้านอยู่แถวนี้ชิวสบายโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่เจอมาสักครึ่งปีมาตั้งกี่โมงพี่เนี่ยหกโมงมาตั้งแต่แบบลานยังเป็นแบบโล่งๆเลยครับวันนี้ถือว่าโอเคอยู่คนอัดอั้นนะพี่เนาะใช่ใช่เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์จากโควิดสงสัยเดือนหน้าน่าจะถ้าเดือนต่อไปถ้าพี่ว่างก็มาเลยก็ได้ได้ครับคุณตำรวจมาครับมีหมดเลยครับก็ตำรวจตำรวจชอบรถแค่ลองเลือกเขาแจ้งก็เลยมาเดินมาดูได้ครับมาดูได้พาเมียกันมาด้วยนะจะได้ไม่ต้องแจ้งเรื่องเป็นราวตำรวจก็จะคุ้มค่าเหมือนกันเข้าเวรคิดไหนเข้าถ้าพี่เข้าใจก็โอเคครับพี่พยายามทำให้ดีคนที่ชอบรถก็มาจอดมามาดูด้วยเข้าใจก็เนี่ยพอผมแม่งเปิดราคาไปแม่งมีอยู่ผมว่าผมขายแล้วแต่ว่าท่านนั้นขับขับแม่สีสันของงานมิตติ้งนะก็ต้องนี่คุณตำรวจมาดูแลรักษาความสงบนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากันทั้งสน.เลยสนุกหน่อยนึงเดี๋ยวเราคงต้องกลับแล้วดีกว่านะครับแจ้งผู้แจ้งบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าวันหลังเอาเมียมาด้วยนะจะต้องโทรแจ้งตำรวจจะได้ไม่ต้องมาน่าจะไม่ให้เมียมาด้วยเขาโทรมาแจ้งเขาบอกว่าเขาเห็นในเฟซมาแล้วถามว่าถ้าคนของคุณไม่มาคุณเห็นในเฟซได้ยังไงถูกไหมครับตามที่ตำรวจก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับผมสำหรับงานค่ายคอฟฟี่นะตอนนี้ก็ประมาณ 9:30 นแล้วคนก็เริ่มทยอยกลับกันตอนที่มีตำรวจมาพอดีเลยมันขำตรงที่ว่า
คุณตำรวจเนี่ยมาเพราะว่ามีคนเห็นจากใน Facebook แล้วก็โทรไปแจ้งว่าเหมือนมีรถมารวมตัวกันนู่นนี่นั่นไม่รู้จะเขาแจ้งไงนะเขาก็เลยเหมือนว่าส่งตำรวจมาดูสถานการณ์นะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าพวกเราก็รวมตัวกันแบบสงบนะครับไม่ได้มีแบบทำความเดือดร้อนให้ใครนะครับอาจจะมีแบบเสียงรถยนต์ดังบ้างกันเป็นบางคันแต่ก็สงบเสงี่ยมกันรักษากฎกติกากันนะครับผมก็สนุกดีครับงานเช้าๆอย่างนี้เจอคนดังๆหลายคนยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับผมก็โอเคได้เข้าไปขอพูดคุยนะครับขอสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกนะครับผมงานก็จะมีเป็นอาทิตย์แรกนะครับของทุกเดือนนะเราคงไม่ต้องมาโพสต์บอกกันก็เหมือนก็เป็นที่รู้กันนะครับผมว่าโอเคอาทิตย์แรกของเดือนเราก็มารวมกันที่ร้านจอดรถของทางร้านไวนิลแอนด์ทอยเขานะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วอย่าลืมดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ